สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus เขื่อนเจ้าพระยานะคะได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำไปอยู่ที่ 3,068 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนค่ะแต่อย่างไรก็ตามในหลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักอย่างที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและวันนี้นะคะชาวบ้านชุมชนบ้านดูชุมชนบูรพาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีต้องอพยพนำทรัพย์สินหนีน้ำไปไว้ตามบ้านญาติหลังจากที่น้ำในแม่น้ำมูลไหลเข้าท่วมถนนบูรพาในถนนพิชิตรังสรรค์ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจมีทั้งตลาดสดธนาคารโรงแรมโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่แล้วก็แหล่งบันเทิงจำนวนมากตั้งอยู่ระดับน้ำสูงประมาณ30เซนติเมตรส่วนถนนเชื่อมเมืองอำเภอวรินชำราบกับเทศบาลนครอุบลราชธานีถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงไปแล้ว3เส้นทางค่ะประชาชนต้องใช้เรือในการเดินทางเท่านั้นด้านหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีมีการประเมินว่าน้ำท่วมปีนี้จะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทและความเสียหายจะเพิ่มสูงขึ้นอีกหากว่าน้ำท่วมเป็นเวลานานส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่หาดบ้านแก้งแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำชื่อดังซึ่งติดกับสะพานข้ามแม่น้ำมูลในตำบลกุดเมืองหามอำเภอยางชุมน้อยก่อนหน้านี้เคยมีร้านค้าร้านอาหารไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำแต่ว่าล่าสุดน้ำมูลได้ทะลักเข้าท่วมเต็มพื้นที่ระดับน้ำสูงถึงคอสะพานชาวบ้านต้องอพยพออกจากบ้านเรือนมาอาศัยอยู่ริมถนนแล้วก็นำแพขายอาหารมาผูกไว้ตามต้นไม้ใหญ่มาเฮลอยไปกับกระแสน้ำบางครอบครัวค่ะนำเอาถังน้ำขนาดใหญ่มาทำเป็นแพพักอาศัยชั่วคราวแต่ขณะนี้เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนทั้งอาหารและน้ำดื่มขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโนนไทยที่จังหวัดนครราชสีมายังคงน่าเป็นห่วงหลังจากที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างล้นความจุต้องมีการระบายน้ำออกมาต่อเนื่องส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนตลาดแคตะวันออกระดับน้ำสูงกว่า50เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ชาวบ้านต้องเดินฝ่ากระแสน้ำเข้าออกหมู่บ้านเพื่อไปทำงานทุกวันส่วนที่อำเภอพี่มายค่ะแม่น้ำมูลได้ทะลักเข้าท่วมตลาดพี่มายเมืองใหม่เป็นรอบที่2ระดับน้ำสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรพ่อค้าแม่ค้าต้องนำของมาวางตั้งขายตามถนนสายพี่มายจักราชเป็นระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรส่วนหมู่บ้านเอื้ออาทรตำบลในเมืองน้ำทะลักเข้าท่วมต่อเนื่องความสูงตอนนี้80เซนติเมตรบ้านเรือนกว่า800หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมเสียหายค่ะติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยากันบ้างขณะนี้วิกฤตนะคะเพราะว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดลัดเสนาบดีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเกิดแตกเป็นทางยาวกว่า10เมตรน้ำได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนำเรารถแบ็คโฮเร่งวางบิ๊กแบ็คเพื่อลดแรงดันน้ำทำการซ่อมแซมเพราะว่าถ้าจุดนี้กั้นไม่อยู่โอกาสที่น้ำเนี่ยจะทะลักเข้าท่วมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองชัยนาทก็สูงส่วนชาวบ้านบางเสวยในพื้นที่ตำบลโพนามดำตกอำเภอสัพพยาพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อพยพเข้าของหนีน้ำท่วมบ้านแล้วก็มาตั้งเต็นท์อาศัยอยู่ริมถนนเพราะคิดว่าน้ำเนี่ยจะท่วมไม่ถึงแต่ปรากฏว่าระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนต้องต่อนั่งร้านขึ้นไปแล้วก็ปูที่นอนเกือบจะติดหลังคาเต็นท์แล้วค่ะซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำขึ้นไปอยู่ที่ 3,068 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากว่าน้ำเหนือที่ไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยายังคงเพิ่มสูงขึ้นส่วนที่อ่างทองค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทะลุคันกั้นน้ำเข้าท่วมพื้นที่ปั๊มน้ำมันห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าโมกริมถนนสาย309ตำบลโรงช้างอำเภอป่าโมกร้านค้าคาแคร์หัวจ่ายปั๊มน้ำมันถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า1ล้านบาทเจ้าของปั๊มน้ำมันนะคะต้องนำเครื่องสูบน้ำมาระบายน้ำออกเพื่อกู้คืนพื้นที่ปั๊มน้ำมันให้ได้ภายในคืนนี้ทางเจ้าของปั๊มเปิดเผยว่าวางแนวกระสอบทราย7ชั้นเท่ากับปี2554ก็ยังรับมือไม่อยู่
เพราะปีนี้น้ำมามากจริงๆได้รับความเสียหายอย่างหนักอยากจะให้หน่วยงานราชการเข้ามาดูแลเยียวยาค่ะส่วนที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะจากที่เคยเปิดตลาดค้าขายกันอย่างคึกคักในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ร้านค้าร้านอาหารกว่า200ร้านค้าค่ะต้องปิดทั้งหมดเนื่องจากว่าแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนสูงเข้าท่วมพื้นที่มานานกว่า1เดือนทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลปากเกร็ดเปิดเผยว่าน้ำท่วมเต็มพื้นที่เกาะเกร็ดทั้ง7หมู่บ้านแต่ละวันเนี่ยน้ำจะท่วมสูงขึ้นลง2รอบเช้าเย็นทุกวันนี้ร้านค้าทุกร้านในเกาะเกร็ดเนี่ยปิดเงียบเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้รายงานผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้มีพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรวม25จังหวัด123อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ 129,595 ครัวเรือนส่วนแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นะคะอย่างในภาคอีสานได้แก่จังหวัดขอนแก่น101ยโสธรสุรินทร์อุบลราชธานีภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีลพบุรีและปราจีนบุรีค่ะและสำหรับการให้ความช่วยเหลือนะคะได้มีการประสานแต่ละจังหวัดดูแลผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องและระดมกำลังเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ไปประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ